คงไม่อภิปรายเพราะได้พูดไปหมดแล้วนะครับอ๋อครับผมว่าผมได้พูดแล้วก็พูดแทนคนไทยจำนวนมากนะครับผมแล้วในนามพรรคเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเราเอาใครไม่เอาใครนะครับผมคิดว่ามันน่าจะจบให้คนอื่นเขาให้ความเห็นมั่งครับผมบอกอย่างนี้นะครับวันนั้นเป็นมติพักนะครับผมพูดครั้งแรกเนี่ยผมพูดในนามมติพักนะครับเพราะว่าเราตกลงกันว่าให้พักพูดพักละหนึ่งคนนะครับผมแล้วผมเองเนี่ยในที่ประชุมพักมอบให้ผมพูดนะครับมอบให้ผมอภิปรายแล้วก็ยังไงครับแล้วเราก็คุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกันเรื่องนี้ทางพักบอกโอเคเลยถ้าเขารับปากเรื่องหนึ่งสองนะครับเราก็จะลงให้แล้วไม่ไปเป็นรัฐบาลร่วมกับเขาด้วยนะครับผมเพื่อให้เกมมันจบนะลุงป้อมน่ารักมากแล้วลุงป้อมเองแกก็พูดบอกกูว่าจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วนะมึงก็ใช้กูเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้อยากเป็นไรหรอกนี่คือลุงป้อมนะครับผมแล้วลุงป้อมเป็นคนที่น่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากและให้เกียรติเด็กโดยส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับลุงป้อมเนี่ยไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าลุงป้อมจะเป็นตาป้อมหรือเป็นอะไรผมก็ต้องรักและเคารพแล้วก็ต้องไปมาหาสู่นะเพราะมันเป็นความประทับใจที่ว่าเพราะนั้นแต่ถ้าให้ผมเลือกผมน่าจะเลือกเศรษฐานะเมื่อคืนนี้เองนะครับเมื่อคืนนี้ผมนอนคิดเรื่องนี้นะครับผมนอนคิดเรื่องนี้ปุ๊บว่าถ้าเกิดว่าต้องโหวตกันขึ้นมาไม่พูดถึงคำสั่งพรรคไม่พูดถึงมติพรรคอะไรถ้าต้องให้โหวตกันขึ้นมาระหว่างลุงป้อมกับท่านเศรษฐาเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าเศรษฐาจะเก่งจริงเปล่านะผมไม่รู้นะเศรษฐีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองก็ได้นะแล้วพ่อค้าก็คือพ่อค้ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องลองกันเราคราวนี้ผมยังคิดอยู่เมื่อคืนนี้ว่าถ้าสมมติให้ผมลุกขึ้นตอบว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบระหว่างป้อมกับเศรษฐาเอางี้แล้วกันผมพูดได้เลยนะครับว่าผมจะต้องไปยืนข้างๆป้อมแล้วบอกว่าเศรษฐาครับทำไมต้องทำอย่างนั้นอ้าวรัฐกราบลุงป้อมเดี๋ยวนั้นเลยครับผมครับผมต้องไปยืนข้างลุงป้อมผมไม่มีทางที่จะหนีนะผมต้องไปยืนข้างลุงป้อมแล้วผมจะบอกว่าเศรษฐาครับแล้วผมก็จะก้มกราบลุงป้อมเดี๋ยวนั้นเลยท่านกระทำคุณอุปการสอนพวนนะครับประเทศไทยครับนะครับผมว่าแล้วก็คนไทยย้ายไปอยู่ไหนนะต้องกลับบ้านนะต้องกลับบ้าน มีประเทศไหนที่ตีห้ายังหาของกินได้มีประเทศไหนที่ตีห้าเซเว่นยังเปิดอยู่ร้านลาดหน้ายังเปิดอยู่ไม่มีแล้วครับผมมันไม่เหมือนเมืองไทยที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยครับผมใครอยู่ที่ไหนมันไม่อบอุ่นเท่าเมืองไทยแล้วครับผม